ชัยวัฒนารามแล้วเนี่ยมีที่ไหนอีกคะมีที่กลุ่มอโยธยาคือวัดกุฎีดาววัดจักรวรรดิวัดดุสิตารามกลุ่มโบราณสถานอโยธยาที่อยู่ด้านตะวันออกเนี่ยอยู่นอกเมืองเป็นโบราณสถานกลุ่มใหญ่อย่างเช่นวัดมเหยงวัดช้างเป็นโซนใหญ่หลายร้อยไร่ที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นชุมชนเป็นโบราณสถานดั้งเดิมที่อยู่ด้านตะวันออกซึ่งตรงนั้นน้ำยังท่วมขังหรือยังขังอยู่ก็เป็นน้ำนิ่งน้ำขังอยู่ซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบไปเช็คอยู่คิดว่าก็ไม่สูบฮะก็ให้ลดระดับไปตามปกติตอนนี้ที่ว่าชายสูบไหมฮะที่ว่าชายสูบสูบครับสูบใช่ไหมครับแต่สูบแบบไม่ผีผามไม่ผีผามเดี๋ยวผมคิดว่าภายในต้นปีใหม่น่าจะเข้าไปบูรณะได้แบบที่ท่านบอกใช่ครับโอ้โหไปสร้างอิฐสมัยก่อนเนี่ยมันแข็งแรงมากกว่าสมัยนี้แน่นอนใช่ไหมคือถ้าเกิดเราเอาอิฐสมัยนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปให้สั่งจัดทำเป็นพิเศษเนี่ยหาอิฐไม่ได้เลยไม่มีเลยใช่ไหมที่จะไปสั่งพิเศษที่จะมีความแข็งแรงทนทานอย่างสมัยก่อนไม่มีเลยใช่ไหมครับโอ้โหสมัยก่อนนี่นะแล้วที่เขาเคยพูดกันว่าทำไมทางกรมศิลป์ไม่ทำแนวเขื่อนถาวรกั้นเอาไว้เลยเห็นพอถึงช่วงหน้าน้ำมาเอากระสอบทรายไปเลียงคือมันมีเรื่องภูมิทัศน์กับเรื่องผังเมืองคือผังเมืองอยุธยานี่เป็นเกาะเมืองมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมครับเยอะมากกว้างมากในตัวเกาะเมืองเนี่ยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาดูแลเพราะมันมีทั้งวัดมีชุมชนมีสถานที่ราชการเนี่ยไอ้ตรงนี้เราวัดชัยนี่นอกเกาะป่ะนอกเกาะนอกเกาะใช่ไหมอยู่ด้านตะวันตกฮะส่วนที่เราห่วงก็อย่างที่ผมบอกว่าที่อยู่ริมน้ำครับมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นวัดชัยป้อมเพชรวัดธัมมารามหมู่บ้านโปรตุเกสอย่างเงี้ยอยู่ริมน้ำเนี่ยก็ต้องสร้างเขื่อนป้องกันแน่นอนเพราะว่ารู้ๆอยู่แล้วมาทางนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าอยู่นอกเมืองอยู่อย่างทุ่งภูเขาทองกลุ่มอโยธยาอย่างเงี้ยมันเป็นที่ราบลุ่มและกว้างขวางแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไปลงทุนล้อมเฉพาะโบราณสถานเพราะชุมชนเขาก็อยู่เส้นทางการอยู่อาศัยของคนในแถบนั้นมันจะต้องเป็นระบบเมืองที่เขาจะต้องดูแลฉะนั้นเราเลยไม่ป้องกันแต่ว่าก็จะป้องกันเฉพาะส่วนอย่างเช่นวัดมเหยงเนี่ยจะมีแนวกำแพงโบราณสูงขึ้นมาแล้วก็มีประตูเราก็ใช้กำแพงโบราณป้องกันเวลาน้ำมาก็เอาทรายมาปิดปากประตูกำแพงวัดก็คือต้องแยกแยะเป็นส่วนๆจะไปทำเป็นระบบท่วมไหมฮะท่วมฮะท่วมใช่ไหมท่วมก็ยังเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่แต่ที่ท่านบอกว่าเหตุผลอีกอย่างนึงคือภูมิทัศน์อันนี้โอเคคือความสวยงามหรือว่าความกลืนกันกับความเก่าแก่ธรรมชาติถ้าเกิดไปสร้างแนวเขื่อนก็ต้องสร้างแบบแนวเขื่อนแบบโบราณนั่นทำได้ไหมมันขวางมันไม่เหมาะผมว่าคือเราต้องรักษาสภาพโบราณดั้งเดิมที่เขาตั้งใจที่เขาตั้งใจสร้างเมืองว่าแต่ต้องให้เมืองอยู่กับน้ำอ่ะเพราะว่าฝรั่งในสมัยอยุธยาที่เข้ามานี่ยังเขียนว่าอยุธยาคือเวนิสตะวันออกไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เราต้องรื้อฟื้นเพื่อที่ให้มีน้ำไหลได้สะดวกแล้วก็จะต้องมีน้ำมาเลี้ยงเมืองเพื่อให้มันเป็นวิถีของอยุธยาดั้งเดิมเพราะการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยก็คือการอนุรักษ์เมืองโบราณนี่ก็คืออนุรักษ์ผังเมืองเดิมให้เหมือนดั้งเดิมเวนิสตะวันออกไม่ใช่บางกอกแล้วฮะอยุธยาแล้วฮะเขาก็มาเรียกช่วงหลังเหมือนกันมาเรียกบางกอกเหมือนกันแต่ว่าดั้งเดิมน่าจะมาจากที่พระนครศรีอยุธยาเพราะว่าผมอยากบอกคุณกนกว่าอยุธยานี่เป็นแม่แบบของกรุงเทพเพราะรัชกาลที่1นี่ท่านเอาแผนผังอยุธยาเนี่ยมาสร้างที่กรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช่นวัดพระศรีสันเพชรก็เป็นวัดหลวงที่อยู่ในพระราชวังก็วัดพระแก้วก็อยู่ในพระราชวังภูเขาทองที่วัดสะเกษก็มีภูเขาทองที่อยุธยาก็มีอันนี้คือเป็นแม่แบบของอยุธยาครับ อะไร วันนี้ความรู้ใหม่โอ้โหหลายเรื่องแล้วนะวันนี้รวมถึงเรื่องอิฐด้วยอ่ะเรื่องอิฐแล้วก็เรื่องที่บอกยาสูบน้ำออกไปแบบควบภาพใช่โอ้โหแบบตายละอยู่มาจะแบบ40อยู่แล้วเนี่ยกว่าแล้วมั้งนี่เพิ่งรู้จริงๆนี่เนี่ยคือสร้างเอาพระทองขอนศรีอยุธยาเนี่ยสร้างเป็นต้นแบบมาที่นี่ครับเพราะท่านเป็นทหารในกรุงศรีอยุธยาในการที่1ครับเราจะช่วยโบราณสถานไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ย
เราจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศใช่ไหมใช่ครับมียูเนสโกเขาร้องขอเข้ามาว่าอยากช่วยเราก็ยอมรับให้เขามาช่วยมาเลยมาเลยเอาเงินมาด้วยครับแต่เงินเนี่ยยังไม่มาฮะแต่เขาส่งผู้เชี่ยวชาญมาก่อนแต่เขาต้องให้เงินไหมฮะมันมีเงินก้อนนึงที่แบบอนุมัติฉุกเฉินให้ประมาณ 75,000 เหรียญสำหรับประเทศสมาชิกที่มี2 ล้านบาท2ล้านกว่าบาทครับก็คงเป็นส่วนแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยก็อนุมัติงบประมาณให้มาฟื้นฟูโบราณสถานแล้วเมื่อวานเท่าที่ผมทราบมีครับ300กว่าล้านครับก็ถูกปรับลดไปบ้างนะครับแต่ว่าส่วนนี้ก็เป็นการที่จะต้องฟื้นฟูประเทศทั้งหมดอ่ะไม่ใช่โบราณสถานอย่างเดียวนะครับก็เข้าใจครับเคลียร์กันครับเคลียร์กันแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขมวดคิ้วค่ะเราสามารถช่วยกันได้นะคะคุณผู้ชมอนุรักษ์โบราณสถานเรานะคะกองทุนค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยนี่ค่ะกองทุนเพื่อการบูรณะโบราณสถานกรมศิลปากรคุณผู้ชมโอนเข้าได้เลยในบัญชีของธนาคารกรุงไทยช่วยกันนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแต่เราอยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานมาได้ดูด้วยคือเวลาตอนที่เราน้ำท่วมเนี่ยผมเห็นทางเว็บไซต์ต่างประเทศทาง CNN เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องโบราณสถานถูกน้ำท่วมมากนะใช่ครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็เสียดายแทนคนไทยแต่ของเราเนี่ยไปตัดงบซะ ไม่เป็นไรก็รัฐบาลตัดงบก็คนไทยช่วยกันได้ช่วยกันผ่านช่วยกันบริจาคอันนี้เนี่ยฮะท่านรู้หรือเปล่าถ้าเกิดบริจาคแล้วลดหย่อนภาษีได้ไหมท่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะเอามาตรการลดภาษีเนี่ยมาสนับสนุนผู้บริจาคประมาณ 1.5% ซึ่งตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการคลังกำลังเจรจากันอยู่ซึ่งเป็นนโยบายของท่านสมมติว่าผมบริจาคเข้าไปเนี่ยครับบริจาคช่วยเข้ากองทุนนี้เนี่ยครับก็มีใบใช่ฮะก็ต้องมีใบแล้วผมเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ไหม 1.5% หรือ 1.5 เท่า 1.5 เท่า 1.5 เท่าแต่นี่คือกำลังคุยอยู่กำลังคุยอยู่โอ้ยไม่เจ้าค่ะให้เธอปะโถบริจาค 1,000 ก็ได้เอาไปหักภาษีได้ 1,500 ขอเธอระหว่างที่อยู่นะอยากช่วยแต่ขอให้มันมีผลบวกถึงเราด้วยครับด้วยดีอยู่แล้วเชียร์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกองทุนนี่นะฮะ0180963-6นะฮะจดไว้เลยฮะนี่สำคัญนะฮะค่ะยังลดหย่อนไม่ได้นำใบเสร็จมาเบิกที่คุณกนกได้ก่อนลองดูชิมลางคุณกนกจะเริ่มก่อนก็ได้นะครับได้ฮะเดี๋ยวผมบริจาคผมบริจาคเท่าไหร่ดีเดี๋ยวไปปรึกษาเมียก่อนเมียคุมเงินปรึกษาเมียก่อนนะฮะค่ะแก้ไขตัวเลขใหม่แก้ไขตัวเลขใหม่อันนี้ถูกแล้วยังต้อง96ครับ0096036ถูกแล้วครับอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วครับ00ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ลืมไปซะเอาใหม่เอาจดหมายจดหมายฮะท่านผู้ชมครับจดหมาย0180096036ครับอันนี้ถูกแล้วอันนี้เป็นกองทุนที่จะช่วยนะครับโบราณสถานของเราซึ่งดูแต่ละอย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกมาต้องใช้เงินเยอะมากนะฮะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากได้รายละเอียดได้ความรู้ใหม่ๆด้วยขอบคุณท่านรองอธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ